สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกายรัชชานนท์อยู่ไทยเป็นดารากับลาวดันเป็นเศรษฐีหลังนักแสดงหนุ่มกายรัชชานนท์เปิดใจในรายการซันนี่เบาได้บ่าวว่าชีวิตมีขึ้นมีลงมีเงินได้ก็ไม่มีได้เหมือนกันวัยเด็กวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เลี้ยงอุ้มดูแลชีวิตคุณหนูพ่อเป็นลูกอาจารย์ไม่ได้มีเงินมากพ่อเขาคิดว่าวันหนึ่งต้องรวยให้ได้เขาทำงานเป็นทนายเก็บเงินผมว่าก็รวยหลายร้อยล้านแต่สินใจแต่งงานอายุ24เพราะเบื่อชีวิตเที่ยวตั้งแต่อายุ16แล้วส่วนชีวิตครอบครัวกับภรรยาสาวฮารุสุประกอบมีลูก3คนเลี้ยงลูกแบบติดดินมากๆผ่านรามาชีวิตคู่ไม่เคยขอเงินพ่อช่วยกัน2คนกับภรรยาจนมีถึงทุกวันนี้ยอมรับเต็มปากเต็มคำเลยว่าได้ดีเพราะภรรยาจากเด็กต่างจังหวัดมีหลายร้อยล้านรถประจำตำแหน่งผมสมัยเด็กๆจากกัวมีโทรศัพท์ในรถด้วยมองย้อนกลับไปตอนนั้นไม่ได้รู้สึกรวยหรอกเราเป็นเด็กโดยเจ้าตัวได้ถือโอกาสเปิดบ้านโบราณที่หลวงพระบางประเทศลาวเรียกได้ว่าเป็นเรือนมรดกโลกอายุเกือบ200ปีเลยทีเดียวบอกเลยว่าตัวบ้านเน้นความคลาสสิกแบบโบราณแต่หนุ่มกายกำลังลงทุนตกแต่งใหม่เพื่อทำเป็นโรงแรมในชื่อเฮียนหลวงพระบางโดยเจ้าตัวเล่าว่าบ้านกายเป็นบ้านเรือนวัฒนธรรมที่คุณพ่อเริ่มลงทุนถึง300ล้านบาทแต่ตอนนี้กายกำลังจะปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นโรงแรมบ้านหลังนี้เป็นเรือนมรดกโลกอายุ180กว่าปีมีแค่ไม่กี่หลังในลาวการซ่อมแซมบ้านที่เป็นเรือนมรดกโลกจะต้องสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่างคอนเซ็ปต์โรงแรมอยากสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับทั้งเราและเขาให้มากที่สุดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceer News ขอบคุณครับ